ค่ะจอยสุนันสาค่ะก็วันนี้นะคะจะมาเปลี่ยนสีผมค่ะก็จากที่ครั้งที่แล้วทำไปช่างส่วนตัวของจอยนะคะช่างประจำตัวเลยนะคะคือซาซ่านั่นเองนะคะซาซ่านี่เป็นคนที่ทำสีผมเก่งมากแล้วจอยก็ประทับใจในฝีมือของเขามากแล้วก็จริงๆบางทีมาถึงที่นี่เนี่ยแค่บอกเขาว่าอยากได้โทนสีประมาณไหนอะไรเงี้ยที่เหลือเนี่ยหลับตาแล้วก็หลับไปเลยค่ะตื่นมาอีกทีสวยค่ะจอยคะวันนี้นะคะก็คือตอนแรกเนี่ยผมเป็นสีบอลทั้งศีรษะเลยเพราะว่าคราวที่แล้วอยากทำสีบอลคราวนี้คุณจอยมีหน้าที่ใหม่ก็คือเป็นอาจารย์เป็นคุณครูนะคะก็เลยต้องดรอปความรุนแรงลงไปนิดนึงก็คือยังมีความแอบเปรี้ยวอยู่อันนี้ก็คือสีบอลที่ทำไปคราวที่แล้วเราแบ่งเป็นรูปดาวนะคะเพื่อที่ให้เห็นเลเยอร์ของสีเข้มตกลงมาเหลือบๆๆๆอย่างนี้คือแต่คือยังโชว์สีบอลอยู่คือไม่ได้แอบมากแต่แอบนิดนึงใช่นี่ใช่แล้วก็ทำทรีทเมนต์ด้วยค่ะชอบไหมคะดีใจมากคือมาที่นี่นะฟินิกซ์วันสยามสแควร์วันไม่ต้องคิดจะทำมาแต่ตัวกับตัง ที่เหลือเดี๋ยวปล่อยให้ช่างเขาทำหน้าที่แทนเราเราแค่บอกเขาบอกว่าเอออย่างแบบจอยเดินเข้ามาเออซาซ่าคือจอยต้องเข้าไปสอนแบบจะต้องเป็นอาจารย์สอนแบบพวก corporate house training นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนบอกว่ามันดูแบบโอ้ยทองเกินไปทำไงดีซาซ่ามันต้องเป็นน้ำตาหรือมันต้องเป็นยังไงดีนัดวันปุ๊บมาตรงเวลาปั๊บเดี๋ยวซาซ่าเขาจัดการให้ค่ะออกมาเป็นอย่างนี้คือเขาแล้วเขารู้ใจด้วยนะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าทำน้ำตาลให้จอยทั้งหัวนะแบบทั้งศีรษะเนี่ยจอยก็จะรู้สึกว่าเลี่ยมเกินไปแบบไม่มีอะไรอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสมมติแบบทองมากเกินไปก็อาจจะไม่เข้ากับหน้าที่การงานซาซ่าเขาเลยคัมอัพมาเป็นแบบ